ไปเบิ่งเรื่องราวดีๆที่ว่าเกิดขึ้นในระยะที่ว่าเศรษฐกิจเฮาบ่ค่อยดีน้ำมันเครื่องใช้ของที่ก็ขึ้นราคาไปตามๆกันแต่ก็ยังดีที่ว่ามีผู้ใจดีผู้ใจบุญก็คือทางด้านกลุ่มสายพระพรที่ว่าได้มอบเงินช่วยเหลือกับทางด้านผู้เฒ่าผู้แก่ที่เหลืออยู่บ้านท่าเรือทางด้านก็ยังได้มอบเครื่องกีฬาให้กับทางด้านกองบัญชาการทหารเมืองหาดสายฟองนครพนมจันทร์เดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งเรื่องราวนี่ที่ว่าน่าสนใจดีก็คือกลุ่มทางด้านสายพระพรนะก็ได้ไปเยี่ยมยามห้องการบ้านบ้านท่าเดือเพื่อไปมอบเงินช่วยเหลือให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะแม่นผู้เฒ่าผู้แก่อาวุโสเนาะเกือบห้อยคนก็ได้ล่ะเนาะเพื่อว่าแบ่งเบาภาระที่ว่าได้ระยะนี่ก็เป็นระยะที่ว่าเศรษฐกิจบ่ค่อยดีดีเนาะหลายคนก็อาจจะฮู้กันละแถมยังเครื่องของเครื่องใช้ของถือก็ราคาขึ้นน้ำมันก็ยังขึ้นกันอีกดะตามกันไปแต่ก็มีคนใจบุญมาช่วยจังหวะในพิธีดังกล่าวก็ให้เกียรติมอบโดยทานนางพิมพาแก้วนิพนธ์ห้องประธานกลุ่มสายพระพรและก็ยังเป็นแม่ของผู้ที่ว่าก็ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเหตุใดทางด้านผู้อาวุโสที่ว่าได้รับน้ำใจจากเพื่อนมีห้อยยิ้มตามๆกันก็ได้ละเบิ่งบรรยากาศที่ว่าทางแอดมินก็ได้ไปถ่ายมาให้เบิ่งเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศม่วนนี่เองหลังจากนั้นกลุ่มสายพระพรก็ได้ไปมอบเครื่องกีฬาโต๊ะ1หน่วยและก็แอร์มูลค่า6กว่าล้านกีบให้กับทางด้านกองบัญชาการทหารเมืองหาดสายฟองนครพนมจันทร์ในตอนเช้าของวันที่21กันยายน2023เนาะซึ่งวันพิธีมอบเครื่องเพิ่นก็จัดอยู่ที่ห้องประชุมของกองบัญชาการทหารเมืองหาดสายฟองนครพนมจันทร์ให้เกียรติมอบโดยท่านสมศรีคันธารีประธานกลุ่มสายพระพรส่วนให้เกียรติรับโดยท่านพันตีสุบรรณรัตนภักดีหัวหน้าแผนกบริหารกองบัญชาการทหารเมืองหาดสายฟองพร้อมด้วยคณะทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันได้ล่ะสมบูรณ์การดังกล่าวท่านสมศรีคันธารีประธานกลุ่มสายพระพรเพิ่นก็ได้กล่าวว่าเออครับที่งานน้องสายพระพรเฮามาอยู่ช่วยเหลือไล่น้องทานของเฮาเนาะก็บ่มีหยังหลายคําบ่คําว่าครับแต่ว่ามาช่วยเหลือซื่อๆบ่ได้หวังหยังดอกนี่แต่ว่าประสบอยู่กันไปคือมันเป็นอันคือนั่นไกลเนาะมีแต่เท่านั้นแหละครับหมอสั้นๆครับคณะเดียวกันท่านพันตีสุบรรณรัตนภักดีหัวหน้าแผนกบริหารกองบัญชาการทหารเมืองหาดสายฟองเหมือนกับได้กล่าวว่าท่านสั้นกับคนอื่นก็ขอเรียนทางภาคส่วนที่ว่ามาจากกลุ่มสายพระพรนะแล้วก็ทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าได้กล่าวมาแล้วก็ภาคส่วนพนักงานนักฮบภายในกองให้เขาที่เขาห่วมหรือว่าเขาที่ถือการมอบหมายจากทั้งคณะพักคณะประชาเมื่อนี้ก็แผ่เป็นตัวแทนหับเครื่องนำบรรดาท่านก็ถือว่าทั้งกองบัญชาการให้เขาก็ถือว่ามีความดีอกดีใจต่อทางกลุ่มสายพระพรที่ว่ามีความเป็นห่วงใยต่อกำลังประกอบอาวุธคือเป็นต้นกับทั้งกองบัญชาการทหารเมื่อหาดสายฟองของพวกเขาก็ถือว่าไปประกอบส่วนเป็นต้นกับแอก็เครื่องกีฬาโต๊ะ1หน่วยเนาะก็ถือว่ารวมมูลค่าก็ถือว่าสูงแน่เนาะ6ล้าน 150,000 ก็ถือว่าขอบอกขอบใจเนาะขอชมเชยเนาะนําฉันมาวันนี้ก็เฮาในตามต่างหน้าคณะพักคณะสาก็บ่มีหยังขอไว้ใส่พรบรรดาท่านกลุ่มสายพระพรทั้งองค์การปกครองเมืองต้นก็คือท่านน่ะโครงการจะตั้งเฮาเนาะก็ได้มาร่วมขอบอกขอไว้ใช้พรบรรดาท่านจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จนะครับทั้งครอบครัวมีแต่ความผาสุกเนาะจากนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ว่าทางแอดมินก็ได้นํามานําเสนอเนาะที่ในระยะนี้ระยะมีกิจเกินเนาะช่วยๆกันยังเป็นดีคนเราคนมีน้ําใจเนาะช่วยเหลือกันต่อไป